จากกรณีที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่เพิ่งจะได้รับการประกันตัวออกมาแล้วก็มีข่าวลือว่าเตรียมตัวรับงานอีเวนต์ล่าสุดแอดมินเพจพิงกี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้รับงานแต่ยังได้และก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกไว้ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวมากๆในช่วงนี้นะคะทุกๆคนแฮชแท็กดูแลสุขภาพนะคะล่าสุดมดดำก็ได้ออกมาเปิดเผยในรายการแฉว่าชีวิตของพิงกี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับงานตอนนี้อยู่ที่มัสยิดบ้านสวนจันทร์ขายไปแล้วนานแล้วบ้านโชคชัย4พี่สะพ้ายอยู่พิงกี้ก็ไม่มีบ้านอยู่ตอนนี้เช่าบ้านอยู่นะครับตอนนี้พิงกี้ปฏิบัติธรรมอยู่มัสยิดและก็อาจจะยังต้องการสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะว่าเพิ่งจะได้ออกมาจากเรือนจำ